พบกับแก้วนะคะวันนี้แก้วมี how to แต่งหน้ามาฝากสาวๆกันค่ะก็เป็น how to แต่งหน้าลุคนี้นะคะเป็นปากแดงๆแบบนี้นะคะตาแบบเฉียวมากเลยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็ห่างหายจากการทำ how to ไปสักพักหนึ่งนะคะแต่คลิปไม่เคยขาดแน่นอนนะคะก็เพราะว่าเพิ่งจะสอบเสร็จนะคะแล้วก็เพิ่งจะไปเข้าค่ายกลับมาแล้วก็เพิ่งจะไปเที่ยวด้วยทะเลนะคะก็ถ้าได้ดูคลิปเปิดกระเป๋าก็จะเห็นกันเนาะก็เลยไม่ค่อยว่างนิดนึงแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นคลิป how to แต่งหน้าส่งท้ายก่อนกลับบ้านนะคะที่สุพรรณนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ชมกันสักหน่อยก่อนกลับเนาะเดี๋ยวจะคิดถึงกันแล้วก็จะลืมกันนะอย่างนึงนะคะก็จะเข้ามาขอบคุณนะคะสาวๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกันตอนนี้ก็ครบ 2,000 ซับสไครบ์แล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าผู้หญิงบ้านๆคนนี้นะคะที่มีคนติดตามนะคะถึงมันจะไม่เยอะสำหรับคนอื่นแต่มันเยอะสำหรับแก้วมากๆแล้วมันมีความหมายมากที่เข้ามาติดตามกันขนาดนี้นะคะก็ทั้งFacebook Fanpage นะคะทั้ง LINE ตอนนี้ก็แชทกันกระจายเลยนะก็ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะก็ไม่ใช่ดาราที่จะต้องมาขอบคุณอะไรนี้นะแต่ว่าดีใจจริงๆนะคะก็อยากบอกให้รู้ว่าดีใจจริงๆที่เข้ามาติดตามแก้วกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็พูดขอบคุณเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าขอบคุณแค่นี้แหละเนาะค่ะก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามกันนะคะวันนี้ก็ไปชม How to ลุคนี้กันเลยค่ะก็พร่ำเพ้อมานานแล้วนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะก็หน้านี้ก็ได้ลงรองพื้นแล้วก็เขียนคิวไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็วันนี้ก็จะมาโชว์กันแต่งตาอย่างเดียวนะคะแล้วก็พวกแก้มพวกปากอะไรนี้นะคะก็จะแต่งด้วยพาเลทนี้นะคะเป็น MUN เองเราจะเริ่มกันที่สีออดนะคะเป็นเนื้อแมตต์นะคะเราก็จะลงให้ทั่วพับเปลือกตาทั้งสองข้างเลยค่อยๆแตะลงไปที่พับเปลือกตาของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้แป้งอันเดิมเนี่ยแหละแตะสีทองมันเป็นสีเรียกสีอะไรแบบนี้สีออกทองนะคะแตะแล้วก็ลงทั่วพับเปลือกตาเช่นกันแต่ว่าไม่ต้องถึงตรงโหนกคิ้วตรงนี้นะคะก็จะลงเฉพาะช่วงตามดูตามเลยแล้วกันนะคะก็จะลงค่อยๆแท็บลงไปที่เปลือกตานะคะให้ตาเราดูวิ้งวิ้งสีทองแบบนี้นะคะก็ค่อยๆทาไปนะคะจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนแปลงเป็นแปรงหัวแบบนี้ไว้เบนสีนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มเลยไม่เอาดีกว่าเอาสีนี้ดีกว่าแบบน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้นะคะทาลงไปเป็นการคัดเบ้าตาแบบใหญ่ๆหน่อยเหมือนเราระบายสีค่ะค่อยๆลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แปรงอันนี้ที่เขาให้มาจุ่มสีดำเล็กน้อยนะคะสีดำนี่จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะเราก็จะลงแค่ช่วงชั้นตาตรงนี้นะคะให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นเป็นสีให้ฟุ้งๆเลยนะคะแปรงหัวเล็กแบบนี้จุ่มสีดำเช่นกันดำเนื้อแมตต์ลงใต้ขอบตาด้านล่างมาจนถึงแค่กึ่งกลางตาเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็ได้ดวงตาที่เฉียวคมอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะอันนี้แก้วใช้ของไลฟ์ฟอร์ดนะคะก็จะกรีดให้ตามรูปตาที่กรีดไว้เลยนะคะก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะก็อาจจะเยอะไปแต่ว่าเราจะติดขนตาให้ออกมาจากลูกตาอย่างนี้ให้ตาเราดูโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์กันนะคะทั้งขอบตาบนและขอบตาล่างเลยนะคะซึ่งอินเนอร์ไลเนอร์นะคะแก้วก็จะใช้ของ Intuit ค่ะกับแปรงอะไรก็ได้หัวตัดแบบนี้
ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตไปติดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะค่ะก็ไปติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะติดทรงแบบขนตาของโมโม่ค่ะเป็นของโมโม่เบอร์ A008 นะคะจะเป็นขนตาที่เป็นแบบนี้ฟูฟูแล้วก็เป็นแฉกๆแยกๆกันแล้วก็จะติดหางขนตานี้นะคะมายันตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ขนตาแบบฟูฟ่องอย่างนี้นะคะแล้วแก้วก็ใช้ไฮไลท์ตรงนี้ด้วยนะคะก็อาจจะเมื่อกี้อาจจะยังไม่เห็นก็ใช้สี2สีนี้ผสมกันแล้วก็ไฮไลท์ตรงหัวตาให้มันเด่นชัดขึ้นนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ปัดมัสคาร่ากันแก้วจะใช้ของ Fairy Dog ตัวนี้นะคะเป็นการเพิ่มตาให้หนาขึ้นนะคะแล้วก็จะลืมตาอย่างนี้แล้วก็ปัดขึ้นตาล่างเราจะปัดให้เป็นแฉกออกมานะคะนี่คือยังไม่มีขนตาใช่ไหมคะก็จะปัดลงมาให้มีเส้นขนตาเรียงกันนะคะจากนั้นนะคะดวงตาเราก็เสร็จแล้วก็ดูเฉี่ยวแล้วนะคะเราก็จะมาไฮไลท์หน้ากันนะคะเพิ่มมิติให้หนังหน้าเอ้ยเพิ่มมิติให้ใบหน้าของเรานะคะด้วยการเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์นะคะก็แก้วก็จะใช้ของอิตูดี้อันนี้นะคะมันจะหมดแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กระแปรงหัวเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะก็ปัดไปนะคะตัวนี้มันจะไม่ได้เข้มมากแต่ว่ามันทำให้หน้าเราดูมีสีแบบไม่ได้ขาวไปเลยอะไรเงี้ยแก้วก็ไม่ได้คนผิวขาวเนาะแต่ว่าเวลาทาแป้งมันก็จะขาวไปทั้งหน้าแบบนี้นะคะเราก็จะเฉดลงมานะคะเราก็จะหันข้างนิดนึงแล้วก็ดูดปากเข้าไปแล้วเราก็จะวาดกรอบอย่างนี้นะคะตรงหน้าเราการก็เฉดตรงนี้เยอะๆนะคะแต่ว่าของแก้วนี่หน้าใหญ่มันก็ช่วยไม่ได้มากแต่ว่ามันก็โอเคกว่าปกติแล้วก็ตรงช่วงนี้แล้วก็ถ้าหน้าเล็กอยู่แล้วไม่ต้องทำเยอะก็ได้นะจริงๆแล้วหน้าผากแก้วมีแค่นี้เองก็จะไม่ทำเยอะก็จะทำแค่นี้เสร็จแล้วก็ทำอีกข้างนึงให้เหมือนกันก็จากเชดดิ้งหน้าไปแล้วนะคะก็เล็กหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันช่วยให้หน้าเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็จะใช้อันเดิมเนี่ยแหละเพราะว่าประหยัดไฮไลท์สันจมูกเห็นไหมคือทำดั้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังแหนบอยู่นะเวลามองข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะเฉียงเหมือนกันแต่ว่าเป็นขนาดไซส์เล็กลงมานะคะอันนี้แก้วใช้แปรงของเอลนะคะแล้วก็ไล่สันจมูกจากตรงหัวตาเอ้ยจากหัวคิ้วอย่างนี้นะคะลงมาแล้วก็เก็บปลายจมูกเห็นไหมว่าข้างนี้มันจะชัดกว่าข้างที่เราไม่ไฮไลท์นะก็จะดูมีสันขึ้นมาก็อีกข้างนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็มีสันจมูกเรียบร้อยอะไรอย่างนี้เราก็จะไฮไลท์นะคะไฮไลท์เราก็จะพาเลตเดิมละกันเพราะว่ามันสามารถเป็นไฮไลท์ได้แล้วแก้วก็ยังไม่ได้ซื้อไฮไลท์ใหม่นั่นเองก็จะใช้เป็นเนื้อแมตต์ดีกว่านี่เป็นชิมเมอร์อย่างนี้ก็ได้สีขาวๆอะไรเงี้ยนะคะทาลงไปที่สันจมูกนะก็เบาๆมือหน่อยนะคะให้แค่มันเป็นเงาขึ้นมาเป็นรูปจมูกแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะแต่ว่าปัดแก้มเราก็จะใช้สีที่เป็นแบบประมาณว่าสีโทนธรรมชาตินิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงตาเราเยอะแล้วแก้มจะสีชมพูก็กระไรอยู่นะคะแก้วก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะของเอลนะคะเป็นสีอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะออกสีโทนเนื้อเลือดเข้ากับสีผิวเราแล้วก็มีวิ้งมีเงาทำให้หน้าเราเงานะคะก็จะปัดช่วงหน้าแก้มแบบนี้นะจ๊ะก็ปัดทั้งสองข้างเลยก็การที่เราใช้บัดออนนะคะวน
มันจะทําให้รูขุมขนเรากว้างได้มั้งแก้วก็ไม่แน่ใจก็คือถ้าสมมุติวันนี้เราเหมือนเปิดรูขุมขนนะคะก็ถ้าสาวๆกังวลเรื่องรูขุมขนในอนาคตก็ค่อยๆแตะแล้วกันนะคะก็แบบตบๆลงไปอย่างนี้นะคะมันจะง่ายกว่าไอ้แก้มที่บ่มแดดแบบนี้นะคะก็แบบสีออกโทนแบบไม่ชมพูจ๋าแต่ว่าแบบมีเงามีดูมีมิติอะไรอย่างเงี้ยนะคะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ปากเราจะทาเป็นสีโทนนูดก็ได้ก็เหมาะกับตาแบบนี้นะคะหรือจะเป็นโทนสีแดงซึ่งวันนี้แก้จะจัดเต็มคือแบบค่ะก็คือแก้มเราซอฟแล้วนะคะตาเราเต็มปากเราก็เต็มนะคะก็สีปากวันนี้จะเลือกของ MUA เหมือนกันนะคะเป็นสีแดงสีแบบนี้เลยคือเห็นแล้วแบบตกใจใช่ไหมล่ะสีสวยมากเลยนะคะก็ทาทั่วปากแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีค่ะเราจะเก็บรายละเอียดกันด้วยแป้งแบบนี้นะคะทาขอบปากให้ดูดีนะคะก็จุ่มสีลิปแบบนี้นะคะก็ค่อยๆจุ่มเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้